สวัสดีแฟนมวยท่านครับเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวไปดูอาการทางด้านสามสมุดก่อนนะครับกี้อยู่ดีๆก็ลงไปดื้อๆเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าไหล่หลุดนะเดี๋ยวดูหมอให้หมอไม่หลุดจากที่เดิมแต่เพียงว่าอาจจะฉีกขาดอันนี้เริ่มครับคุณหมอบอกว่าฉีกนะดูได้กี่มือดูมาจุ่มสูงจุ่มสูงจุ่มสูงเออไม่หลุดหรอกไม่หลุดมันชูมือไม่ได้หรอกนะคงกระสับคงกระตุกมันตุกอะช็อตแตกนะเวลาหมออาการน้องเป็นไงบ้างครับก็ดูแล้วมันไม่หลุดอ่ะมันคงจะแบบไปทับหรือไปกระตุกอะไรทุกอย่างเหมือนฉีกใช่ไหมต้นขาครับผมต้นขาแขนน้องแขนน้องแขนวันนี้ก็ค่อยการดีขึ้นจังครับวันนี้ดีขึ้นแล้วมาช่วยแพ้ยกเลิกสามปวดขาแพ้วันนี้อยากจะขอโทษใครบ้างครับผมครับก่อนขอโทษไอ้ทุกพี่ครับทุกคนครับทีมพลาดเลยพลาดก็มีโอกาสอยากยังแก้มือไหมครับผมเสียงเราก็เจ็บแขนน้องช่วยพูดบรรยากาศในเกมหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างก็มีช็อตนิดหน่อยครับช่วงแขนครับเราโดนอะไรไหมหรือว่าอยู่ดีก็ช็อตไปดื้อก็โดนจังหวะเข้าครับดึงไม่พ้นแขนครับอ๋อนำซ้ำก็มาขอโทษครับโดนขามายกสองเจ็บไหมครับผมก็เจ็บครับแต่ว่าครับไม่มีปัญหาอะไรครับโดนขาครับคุณหมออะไรก็สู้ๆใหม่นะครับผมครับขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านสามสมุทรสลามศึกมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวดูผู้ชนะกันบ้างนะครับวางแผนดำซับนะครับผมก็เราไม่เคยเห็นฟอร์มคู่ชกแต่เราก็ได้ดูไปก่อนแต่ดูแล้วทีต่อทีเราหนักกว่าเราไม่คิดว่าคือมั่นใจครับมั่นใจตั้งแต่ยกไหนอาจารย์ยกสองไหมยกสองใจนะเอาแล้วจ่ารู้ไหมว่าต้นๆเนี่ยยกสองเนี่ยสถานการณ์เรายังเป็นรองอยู่ขึ้นมาเราก็เป็นรองแต่ผมดูได้แต่ต้นๆแล้วนะคือทีต่อทีแล้วก็เราหนักกว่าเลยนะแล้วเรามีหมัดด้วยเรามีสองแต่ว่าอาวุธทำซัดจาเร็วกว่าด้วยใช่แล้วหัวใจนี่เราดีกว่าอยู่แล้วนี่น้องก็เพิ่งชกกรุงเทพแค่สองไฟล์หลังสุดครับที่สองเป็นไงเห็นผลงานไฟล์ที่สองก็เล่นนิ่มขึ้นครับนิ่มขึ้นเล่นนิ่มครับนิ่มขึ้นหนักขึ้นอยากจะเสริมลูกไหนให้น้องอีกไหมครับก็ตอนนี้ควบล่ามครับล่ามแล้วก็ซอกอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ย19ครับ19ปีอาจารย์มองอนาคตเด็กคนนี้อย่างไรบ้างครับไอ้คนนี้อยู่กับผมขยันตั้งใจซ้อมแล้วก็รู้หน้าที่อ่ะถ้าไม่นอกลูกนอกทางก็ 4-5 ไฟนี่คือน่าดีครับคือแน่นอนพอวุ่นหนักเล่นทุกลูกเนาะครับใช่เป็นไงน้ำซับวันนี้พอใจไหมวันนี้พอใจครับคิดไหมว่าจะน็อกเร็ววันนี้ไม่ครับเพราะเขาขึ้นมาเป็นรองเลยนะครับได้ฉีดไหมครับเนี่ยได้ครับสบายได้เท่าไหร่ครับ10,000ครับผมจะโต้ให้10,000 บาทเมื่อกี้อยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนครับที่คอยเป็นกำลังใจครับพาฉีดให้ผมครับรู้ไหมว่านี่ของนักค่ายนะครับที่ส่งเสริมผมมาน้ำซับรู้ไหมว่าสองไฟนี่เริ่มดังแล้วนะเริ่มยกตามทั้งสองไฟเลยครับนอกยกสาวทั้งสองไฟนำมานะแน่นอนสุดท้ายบอก FC แฟนคลับเราหน่อยครับฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโปรยทานให้เต็มที่ครับแล้วก็จะพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับชักบุญนามวยไทยครับผมแสดงสองวินนะครับขอบคุณ FC ที่มาติดตามรับชมครับรับซับผมบอกว่าเป็นค่ายมวยที่ต้องบอกได้ให้กำลังใจมากเลยครับเพราะว่าเป็นค่ายมวยอยู่บนดอยก็นำเด็กดอยมาชกร่างครับตอนมีชื่อเสียงให้แฟนมวยทั่วสารทิศครับได้รู้จักจนทุกวันนี้ครับค่ายบุญลานามวยอะไรครับก็ขอฝ่ายเอฟซีแฟนคลับ
เป็นหนึ่งกำลังใจครับอยู่กับกับสองสองคนยืนนั่นเองสองวินครับสองวินพัฒนาคู่เลยบุรณาสองวินยอดเลยจันทร์นี่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 ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะวันนี้บุญล้านนามวยไทยนี่เก็บ2วินเลยนะครับก็ตอนนี้ฝ่ายแดงก็ไม่มีอะไรมากครับก็พลาดนิดหน่อยครับเหมือนกล้ามเนื้อจะฉีกนะครับแต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากเดี๋ยวพักรักษาเดี๋ยวก็หายครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอชมคู่เอกช่วงสองนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับพูดอะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ